ื้นฐานของกีฬาต่อสู้ส่วนใหญ่นะครับล้วนมีลักษณะคล้ายกับมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของเราเช่นเดียวกับกีฬาประจักษ์ศรีรัตน์ก็มีลักษณะเช่นนั้นพัชรพลอันทับทิมหรือว่าที่แฟนหมัดมวยย่านโคราชรู้จักกันในชื่อของกุมารเงินเพชรบ้านใต้นักมวยไทยที่ขึ้นชกมาแล้วมากกว่า60ไฟท์ด้วยสไตล์การชกที่อาศัยการชิงจังหวะวงนอกทำให้ผู้ฝึกสอนกีฬาประจักษ์ศรีรัตน์เห็นแววว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับกีฬาชนิดนี้ได้แน่นอนพัชรพลอันทับทิมเริ่มเล่นกีฬาประจักษ์ศรีรัตน์ได้เพียง1ปีเท่านั้นนะครับโดยผลงานที่โดดเด่นคือการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมด้วยผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้ทำให้พัชรพลกุยทางเข้าสู่ทีมเยาวชนทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกและมาร่วมศึกปัญจักษ์ศรีรัตน์เยาวชนชิงแชมป์โลกครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพพ่อฝึกชกมวยครับฝึกให้ต่อยมวยชกตั้งแต่อายุกี่ขวบตั้งแต่อนุบาล2แล้วครับชกไปทั้งหมดกี่ไฟชนะกี่ไฟจำได้ไหม68ไฟครับชนะก็ประมาณ40กว่าครับ40กว่าครับก็จะเอาเหรียญทองไปฝากคนโคราชดูมั้ยโคราชครับสำหรับในศึกปัญจักษ์ศรีรัตน์เยาวชนชิงแชมป์โลกครั้งที่4ที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพพัชรพลอันทับทิมตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์โลกไว้ที่ประเทศไทยให้ได้ต้องมาติดตามกันว่าหนุ่มน้อยรายนี้จะเดินตามเป้าหมายได้หรือไม่นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเฉยรายงาน